ชิญค่ะนะสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาหาโลกภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุวัฒนโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะช่วงภาคบ่ายนี้ก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับค่ะก็จะเป็นการสอบในการนำเสนอนะครับเป็นการสอบรายภาคนะครับซึ่งท่านต่อไปนะครับก็จะเป็นการนำเสนอฉะนั้นให้ท่านรักษาเวลาของท่านประมาณ15นาทีนะครับขอเปิดการประชุมในการนำเสนอองค์ความรู้เป็นระดับต่อไปก็เปิดการนำเสนอค่ะท่านกีรศักดิ์เปิดเป็นไหมเปิดเป็นเปิดเป็นครับกีรพงศ์ท่านกีรพงศ์เปิดเป็นมั้ยครับสามเป็นเจ็ดนะท่านอาจารย์มีเปเปอร์ส่งไหมครับมีเปเปอร์ให้โยมไหมส่งเลยส่งครับส่งคุณก็อาจารย์เดียวกันส่งมาไหนส่งมาแล้วเน้นแต่ประสาทตะเบียนดีอ่ะสัตว์ทองเอาทองตอนอาทิตย์ก่อนนั้นหรือเปล่าโอ้โหนักบอกเอาเป็นสิบปีต่อไปนี้จะเป็นพระอาจารย์กิติคุณกิติโกพระอาจารย์กิติคุณนะคะอย่าพลาดตอนเวลานำเข้านะแนะนำตัวกล่าวทักทายแล้วก็นำเข้าเรื่องนะครับตั้งสติดีๆนะครับคนที่ได้เยอะมากที่สุดนี้มีแต่พระอาจารย์วรเทพนะได้4แต่จริงๆนะนำเสนอนำคะแนนตัวนี้ถึง5นะท่านอาจารย์เห็นชัยได้3พระเชียนถาวรวได้3พระจีรพงษ์เขียนว่าปังโสได้3นะครับได้4อยู่คนเดียวนะได้4ท่านเดียวนะครับแต่ส่วนเปเปอร์ฉบับสมบูรณ์ท่านอาจารย์จิรพงษ์นะเกือบประมาณ 100% นะครับ 99% ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สามารถนำเอาไปเผยแพร่ในกองประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้นะครับเอ๋ชนสวัสดิ์ทำไมไม่เห็นสว่างเลยนะกดปิดหรือเปล่าส่วนบทความที่ส่งในการนำเสนอนี้ก็ท่านวรเทพท่านบิณชัยท่านกีรพงศ์นะคะส่งนะคะที่ยังไม่เห็นนี่ก็คือเป็นพระเชียนนะคะที่ยังไม่มีเปเปอร์ส่งนะคะแต่แล้วก็ที่ส่งเข้ามาในไลน์เนาะก็จะกรอกที่หลังนะครับจะมีคะแนนองค์ประกอบนำเสนอแนะนำตัวกล่าวทักทายเข้านำเข้าเรื่องนะครับ2ก็คือใบงานบทความฉบับสมบูรณ์ 25%
ขึ้นไปนะคะแล้วก็สื่อการนำเสนอหน้าชั้นนะคะก็คือ PowerPoint นั่นแหละถ้ามีก็คือได้ไปเลย5นะคะไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ถ้าได้ได้เลย5นะคะแล้วก็การข้อสอบวัดความรู้รายวิชาตอนบ่ายนะคะแล้วก็การอธิบายวิเคราะห์นะคะเวลาเรานำเสนอขณะที่เรานำเสนอนะคะแล้วก็เพื่อนเวลาถามเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะอธิบายให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็ความเอาใจใส่นะคะความเอาใจใส่ในเรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็การมาสอนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าดูไปแล้วบุคคลนี้เอาใจใส่นะคะแล้วก็มาสอนนี่ก็ได้เฉยๆไป5คะแนนให้แต่ว่ามาสอนก็ได้นะคะเนาะในวันเวลาดังกล่าวนะคะในวันเวลาดังกล่าวแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้มาติดต่อสอบวันหลังอันนี้ก็คือจากที่5นี่ก็คือจะเป็น4 3ไป2ไปตามแต่ละวันอย่างเช่นว่าวันคสวันพรุ่งนี้ก็จะเป็น4เมื่อรุ่นนี้ก็จะเป็น3เมื่อรุ่นนี้ก็จะเป็น2เมื่อรุ่นนี้ก็จะเป็น1แล้วก็0ถ้าหลังจาก4วัน5วันไปแล้วนะคะก็จะถือว่ามาสอบมาแต่ว่าไม่ได้คะแนนนะคะต้องได้คะแนนตัวที่สอบไปความรู้หรือตัวนำเสนอแล้วก็ตัวใบชีทหรือตัวใบงานต้องได้เต็มเต็มนะถึงจะได้นะคะไปงานนี้ถึงอาจารย์ช้าสุดนี้ใบงานช้าสุดนี้ให้เวลาประมาณโยมจะต้องส่งตัวเนี้ยเข้าที่ทะเบียนและวัดผลนะอาจารย์หลังจากนี้ประมาณ3วันเนาะหลังจากนี้ประมาณ3วันจะทันอยู่ใช่มั้ยคะไม่แน่ใจใช่ไหมต้องส่งไฟล์ให้อาจารย์ดูก่อนต้องส่งไฟล์ถ้าอาจารย์ถือว่าอาจารย์นำเสนอและพรีเซนต์แล้วอาจารย์ไม่ต้องปริ้นเอกสารออกมานะให้อาจารย์ส่งไฟล์มาเลยดีกว่าเป็นไฟล์ Word และไฟล์ PDF นะคะแล้วก็สื่อนำเสนอเมื่อกี้นะคะให้ส่งมาเลยถือว่าอาจารย์ส่งบทความก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องทำเป็นเล่มไม่ต้องทำเป็นเล่มมาตัวไหนคะในไลน์เหรอในไลน์ถ้าในไลน์ก็คือโยมก็จะไปเปิดดูตอนเย็นวันนี้แล้วก็โยมก็จะตรวจดูว่าสมบูรณ์ขนาดไหนเนาะอันนี้ท่านยืนยันว่าเป็นฉบับล่าสุดใช่ไหมโอเคนะคะได้ยังหนอเห็นเขาว่าเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่อาจารย์แน่ๆมาแล้วไม่ยินเสียงเดินขึ้นมาแล้วนะคะไปเปิดให้หน่อยรออยู่นะอาจารย์รอนะกดให้มาอยู่เราดิ้นมุดให้มุดเลยยืนพิสัตว์ พระพิสัตว์ จริง
โกจันทราตั้งประหยัดไม่มีหอหีบหรอยัดเลยเหรอประยัดนะตามมาตอนอาจารย์คุณท่าวันน้องประยัดนะดันท่าอันโยเคยโทษครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ผ่านเคยประท้วงกันครั้งหนึ่งหรอไม่ได้มันต้องมีหัวผมไม่มีหัวนี้ท่านทำมาละนะจงใจกับอาจารย์ในโสตลาจนอาจารย์มันไม่มีหัวหีบมันต้องมีสี่หัวหีบช่วยเดินไปดูวิดีโอให้โยมมันจะชอบขันทุกที